แต่เท่าที่ดูมา2วันที่แล้วนะคะมันมีข่าวออกมาว่าคนที่ใช้เคสลักษณะแบบนี้คือพออีตรงกรอบโทรศัพท์หรือกรอบเคสนะคะมันเสื่อมมันแตกแล้วมันเสื่อมน้ำมันไหลออกมามาโดนผิวหนังปุ๊บมันกลายเป็นฝากเพื่อนๆกับปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวมุกชาแนล สวัสดีค่ะมิวค่ะมุกค่ะแม่เมียวค่ะวันนี้เรา3คนจะมาทำอะไรคะลูกจะมาเตือนเคสอันตรายค่ะค่ะจะมาเตือนภัยนะคะเกี่ยวกับการใช้เคสโทรศัพท์มือถือซึ่งมันก็มีลักษณะเคสเป็นแบบไหนคะน้องมุกแบบมีอะไรอยู่ข้างในเคสลูกเป็นน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมคะพี่หมิวใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะเวลาเราดูเนี้ยคือมันเป็นเคสที่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างสวยงามมากนะคะแม่ก็คิดว่าเพื่อนๆพี่ๆหนูๆน้องๆ นะคะที่ดูพี่หมิวกับน้องมุกอยู่เนี้ยก็น่าจะเคยใช้หรือว่าเคยซื้อมาใช้ใช่แต่ที่จริงมันอันตรายใช่แต่แม่ก็ไม่แน่ใจอะค่ะว่าแต่ละที่ที่เขาผลิตเคสลักษณะแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะมีอันตรายเหมือนกันทุกที่หรือเปล่านะคะแต่เท่าที่ดูมา2วันที่แล้วนะคะมันมีข่าวออกมาว่าคนที่ใช้เคสลักษณะแบบนี้คือพออีตรงกรอบโทรศัพท์หรือกรอบเคสนะคะมันเสื่อมมันแตกแล้วมันเสื่อมน้ำมันไหลออกมามาโดนผิวหนังปุ๊บมันกลายเป็นแผลพุพองมันเกิดการระคายเคืองใช่ค่ะเพราะว่าเขาไปทดสอบหรือว่าไปทดลองกันมานะคะว่าน้ำที่อยู่ในนี้มันกลายเป็นเหมือนลักษณะเหมือนน้ำกรดอ่อนๆนั่นเองมันก็เลยเป็นอันตรายต่อคนใช้ใช่ค่ะแต่ว่าบางอันก็อาจจะเป็นน้ำเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ที่ดีที่สุดก็คือเราหลีกเลี่ยงในการใช้ดีกว่านะคะใช่ค่ะเพราะว่าที่แม่ดูข่าวที่ดูข่าวออกมาทางโทรทัศน์หรือไม่ก็ทางแหล่งข่าวต่างๆอะค่ะเขาก็จะบอกว่าตรงเนี้ยเขาคือเขาไม่ให้ขายแล้วพี่หมิวว่าใช้แต่พี่หมิวซื้อมาไม่เคยใช้เลยใช่พี่หมิวก็มีอยู่หนึ่งอันได้นะคะที่ซื้อมาพี่หมิวกะว่าซื้อมาก็แค่เก็บไว้เฉยๆเพราะว่าพี่หมิวก็กลัวเหมือนกันกลัวน้ำมันจะแตกแล้วก็โดนแบบว่าโทรศัพท์เราใช่ไหมคะถึงแม้มันไม่ใช่สารเคมีก็จริงเถอะแต่ก็แล้วอันตรายมันก็อาจจะมีผลอันตรายเนาะรู้แล้วทำไงมันก็เปิดน้ำออกไม่ให้โดนผิวหนังแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็เราก็เขียนลายเองค่ะมันก็จะไม่แบบมันก็จะไม่ไหลอย่างนี้สิลูกนี่แต่ดูแล้วบางอันแม่มองของพี่หมิวเหมือนมันจะเป็นน้ำเปล่าเนาะแต่บางที่อะค่ะแม่เห็นมันจะเป็นสีอันนั้นน่าจะใช่เป็นเหมือนกับว่าเป็นน้ำแบบเป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ฟังกันเนาะค่ะใช้กันอยู่นะคะหรือบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าเคสตัวนี้มันมีอันตรายก็คือเสี่ยงนั่นแหละก็สามารถไปค้นหาข้อมูลได้เนาะตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามข่าวอะค่ะก็จะมีแจ้งมาว่าเคสแบบนี้นะคะลักษณะที่เป็นน้ำแบบนี้ก็คือห้ามใช้แล้วอันนี้แม่ก็จะไม่ให้พี่หมิวใช้เหมือนกันอันนี้พี่หมิวจำได้น่าจะราคาประมาณ100บาทซึ่งตอนแรกที่พี่หมิวเห็นพี่หมิวตาโตมากเพราะว่ามันสวยตอนนั้นมีเคสน้อยๆ อยู่แต่ตอนนี้มีเยอะมากก็เลยใช่ค่ะสรุปแล้วนะคะเคสในลักษณะแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะหลีกเลี่ยงการใช้งานได้หรือว่าไม่ซื้อมาใช้เลยก็จะดีนะคะเพราะว่ามันก็มีอันตรายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปัจจุบันมันน่าจะไม่มีขายแล้วแหละเขาก็เก็บหมดเลยนะคะว่าห้ามจำหน่ายนั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงอันนี้แม่จะพูดถึงเคสของแม่นั่นเองค่ะเคสของแม่อันนี้ก็มารีวิวแบบว่าแถมให้เลยใช่ไหมคะน้องมุกค่ะก็คือมันจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะกับการเลือกเคสโทรศัพท์ของ Samsung S8 Plus ค่ะมันจะมีปัญหาตรงไหนเอ่ย1คืออะไรลูกหน้าจอโอ้หน้าจอโค้งปุ๊บพอเราไปเลือกฟิล์มกระจกที่มันเต็มจอเสร็จแล้วพอแม่มาเลือกเคสที่มันหุ้มเครื่องแบบว่าแบบเซฟมากๆเข้าอย่างเงี้ยมันใส่ด้วยกันไปปุ๊บมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะฟิล์มคือฟิล์มมันจะโดนเคสดันขึ้นมาทำให้ฟิล์มเนี่ยมันลอยขึ้นนะคะมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ว่าแม่ก็ต้องมาหาฟิล์มเปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็ต้องหาเคสที่มีลักษณะที่มันบางแบบนี้เลยนะคะเนี่ยถึงจะใส่เข้ากันได้แล้วแม่ก็หาแบบว่าหายากมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเคส S8 Plus มันหาได้แต่มันก็ยังไม่ถูกใจแต่นี้ก็จะออกรุ่นใหม่หรือเปล่าคะคุณแม่หมายถึงอะไรคะลูกโทรศัพท์รุ่นใหม่หรือเปล่าคะมันเป็นรุ่นใหม่แต่มันก็จะได้ใหม่สักพักนึงแล้วค่ะแต่เคสมันก็จะหายากนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องตัวหน้าจอด้วยอะไรด้วยก็เท่าที่ดูมาส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยใส่เคสกันลูกคุณแม่คะแต่ว่าคือแบบพี่หมิวหรือว่าคุณแม่ยังไม่ได้ใส่เคสอยู่มันบางอันนี้คือเป็นเคสที่บางมากเลยนะคะมันก็โชว์บอดี้ด้วยนะโอเคถ้าล
ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้ายังไงฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานะคะฝากกดให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย